เบอร์โทรนะครับ083ครับ83 116ครับ116 7770ครับ7770ฟังครับชัดครับผมขอบคุณมากครับราคาขอบคุณครับสวัสดีครับทีละเที่ยวได้2ล้อกับนายตูนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมออกมาถ่ายคลิปร้านข้าวหมูทอดครับข้างหลังนี่เห็นป้ายไหมข้าวหมูทอดครับอยู่ตรงวัดเฉลิมซอย9ครับในวัดเฉลิมซอย9ในแถวชุมชนวัดเฉลิมนะครับครับออกไปเดี๋ยวผมบอกพี่กันทีละกันตอนนี้เราอยู่หน้าซอยบางสีเมืองวัดโบสถ์20ครับร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ครับ35บาทราคาเริ่มต้น35บาทแต่ฟังก่อนนะครับ35บาทไม่ได้แพงนะครับคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้ม35บาทคุณจ่าย35บาทเนี่ยแต่ว่าผักน้ำพริกเขาจะมีแจ่วอะไรเขาเรียกอะไรน้ำพริกปลาร้าแจ่วปลาร้าอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็น้ำพริกกะปิแล้วก็ผักเนี่ยเติมฟรีหยิบฟรีนะครับแล้วก็ข้าวเติมฟรีไม่อั้นฮะคุ้มไหมทีนี้คุ้มยัง35บาทคิดว่าแพงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจำมา35บาทข้าวเติมฟรีนะครับเติมไม่อั้นแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในร้านกันครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เสร็จดีเพราะผมมานี่มันก็7โมงครับเช้าไหมเขาบอกร้านเปิด7โมงผมก็มามันตอน7โมงนี่แหละครับก็เดี๋ยวได้เข้าไปดูในร้านกันแต่ว่าเขายังไม่เรียบร้อยดีนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมบอกพี่กัดเลยละกันว่าไปทางไหนยังไงนะเข้ามาดูพี่กัดกันเนี่ยจะเป็นชุมชนวัดเฉลิมซอยวัดเฉลิมครับเส้นเนี้ยร้านเตี๋ยวจ๋าก็อยู่ตรงนี้เองครับร้านเตี๋ยวจ๋าแล้วก็ถ้าคุณออกไปเนี่ยก็จะเป็นสะพานเจษฎาบดินทร์นะฮะแล้วก็ออกไปเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปออกอะไรนะถนนเส้นลาดชะพฤกษ์ครับผมนะแล้วก็ถ้าออกไปทางนี้ก็จะเป็นแยกวัดเฉลิมที่รู้จักกันดีถ้าเกิดอยู่ในเมืองนนท์นะฮะแยกวัดเฉลิมตรงไปก็ไปออกถนนนครอินทร์ครับเลี้ยวขวาไปก็ไปวัดบางสีเมืองถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ท่าน้ำบางสีเมืองครับก็นี่แหละครับร้านข้าวหมูทอดตามนี้เลยครับแต่ว่าร้านเขายังจัดกันไม่เสร็จผมมาเช้าไปหน่อยครับเอาละป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในเขากำลังทอดกันอยู่เลยครับกำลังเตรียมตัวกับมื้อเช้านี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อค้าทอดเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วลูกข้างในดีกว่าไปข้างในกันครับแป๊บนึงอันนี้3ชั้นทอดครับ3ชั้นทอดชุบแป้งทอดธรรมดานี่นะครับที่เด่นเราอยู่ที่น้ำจิ้มเรามีน้ำจิ้มคือชูตัวนั้นชูตัวนั้นแต่หมูทอดเราก็รสชาติไม่ธรรมดาเพราะว่ามีสูตรพิเศษมาชิมเองต้องมาชิมเองครับ35บาท35บาทเติมข้าวไม่อั้นเติมข้าวไม่อั้นผักฟรีน้ำพริกฟรีคือแล้วแต่คุณจำมา35บาทคุณอิ่มแน่อิ่มแน่นอนเอาให้จุกแล้วก็ได้นะได้ครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นไข่ตุ๋นอ๋อเช้านี้ยังไม่ทันเช้านี้ยังไม่ทันผมมาเช้าไปนะครับเช้าไปหน่อยแล้วไม่มีนัดล่วงหน้าแล้วนะมาถึงขอถ่ายคลิปเลยใช่ไม่มีคอนเทนต์เลยครับไม่มีสคริปต์ผมด้นสดครับด้นสดๆแล้วเดี๋ยวพ่อค้าจะทานนั้นอ๋อขึ้นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ต้องรอพักก่อนรอบนึงครับเดี๋ยวอันนี้คือสันคอจะต้องลงทอดอีกรอบนึงครับสองรอบครับแล้วเดี๋ยวราคาเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับคือ35บาทก็คือมีสันคอกับสามชั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อกลับบ้านเป็นขีดขายขีดละ40บาทแล้วก็เดี๋ยวมีเมนูข้างในร้านด้วยครับผมไปดูข้างในร้านต่อแล้วกันครับขอบคุณครับครับนี่ครับผมพามาดูน้ำจิ้มก่อนเลยมีอยู่4แบบนะอันนี้เป็นแจ่วปลาเป็นไงครับน่าโดนก็น้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกกะปิสีสันเดี๋ยวต้องโดนอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไข่ต้มอันนั้นอันนี้แจ่วปลาใช่ไหมครับหรืออะไรไม่ใช่แจ่วเฉยเลยแจ่วเฉยอันนี้ปลาอันนี้ถ่ายแล้วครับโอเคไปมาทานนะคะผักหยิบไม่อั้นผักหยิบไม่อั้นถ้วยอะไรก็อยู่ตรงนี้คุณก็จัดการเอาแล้วกันนี่35บาทมาแล้วอิ่มฟรีค่ะค่าเติมได้ฟรีค่าเติมฟรีไม่อั้นเลย35บาทนี่คุ้มจริงๆ35บาทนี่คุ้มจริงเลย
เอาจุกกลับบ้านคานกลับบ้านกันเลยเอาละครับมีลูกค้ามากันแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะ7โมงครึ่งนะครับผมมาตอน7โมงแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้ามากันแล้วครับได้ยินเสียงกันไหมตกเด็กแยกกันมาเลยครับก็คือร้านนี้ลูกค้ามาเร็วครับวันนี้วันอาทิตย์นะผมบอกไว้ก่อนถ้าจะกินนะครับอยากกินอยากโดนนะก็ก็เฉลิมซอย9นะครับตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนนทบุรีครับมาที่วัดเฉลิมซอย9หรือง่ายๆคุณพิมพ์หาใน Google Map ออกก็ได้นะฮะเขาจะเป็นซอยบางสีเมืองวัดโบสถ์20ครับเดี๋ยวตอนนี้ไปตักเอาผักดีกว่าครับเดี๋ยวรอข้าวจะสั่งข้าวนะฮะแต่ไปตักผักกันจับลูกค้ามากันแล้วไปตักผักกันดีกว่าแม่ค้ากำลังเตรียมผักเลยผักผมใส่จานนี้ใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยใช่ค่ะกระพริบใส่จานนี้ลืมไม่เห็นหน้าแม่ค้าพอเด็กเสิร์ฟค่ะผักนี่เราหยิบไม่อั้นใช่ค่ะเอาผมว่าเอาเป็นแค่นี้ดีกว่าเอาเยอะไปเดี๋ยวมันจะดูเหมือนแบบว่านะนี่จะกินกันไม่หมดอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวน้ำพริกเดี๋ยวจะมาละพริกครับก็มีทั้งน้ำพริกกะปินะฮะแล้วก็แจ่วปลาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วผมเอาไปกินกับน้ำไปกินกับผักผมเอาเป็นแจ่วปลาดีกว่าเอามาไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดเพราะเดี๋ยวผมจะสั่งข้าวอีกเลยอันนี้เดี๋ยวมากินเล่นๆไปก่อนก็เลยไม่ได้สร้างภาพนะครับไม่ต้องจัดมาเยอะเอาแค่มาพอกินเฉยๆแจ่วปลาแจ่วปลาโอเคเลยครับต้องกินกับข้าวอ่ะถึงจะเหมาะเลยอ่ะแล้วก็ผมสั่งไปแล้วนะเป็นแบบรวมแบบรวมผมสั่งแบบรวมไปก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสามชั้นทอดกับสันคอสองอย่างแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับที่บอกพ่อค้าที่ถามพ่อค้าไปก็เขาจะมีต้มฟักมะนาวดองถ้าอยู่ตรงหม้อตรงนั้นนะครับนั่นน่ะแล้วนั่นก็เป็นไข่ตุ๋นอันนั้นก็หม้อแรกนั่นก็จะเป็นต้มจับฉ่ายครับส่วนกระติกแดงๆนี่ก็จะเป็นข้าวครับเติมไปเปิดกระติกตักเอาเลยแล้วก็นี่น้ำพริกครับแล้วแต่คุณเอาละกันน้ำดื่มก็บริการตัวเองนี่ตรงนี้ร้านใหญ่ครับร้านเปิดใหม่ด้วยผมกินน้ำจิ้มแจ่วไปแล้วแจ่วปลาไปตะกี้นี่รสชาติโอเคครับตอนนี้รอแต่ข้าวอย่างเดียว35บาทคุ้มมาแล้วครับอันนี้คือแบบรวมผสมครับผสมราคา45บาท45บาทก็อย่างเดียวจะ35บาทโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวนะผมว่าผมลืมช้อนผมยังไม่ได้หยิบช้อนมาเลยโอเคเดี๋ยวพบกันแป๊บนึงครับมาครับกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมไม่ยอมโฟกัสอีกแล้วนี่อ่ะประมาณนี้แหละครับนี่แล้วก็ไอ้จานนี้ก็ดูกันเอาแล้วกันนะครับนี่45บาทนะอันนี้สั่ง2อย่าง45บาทถ้าอย่างเดียวก็35บาทเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่านะลีลาทำไมเช้าๆแบบนี้ฟินๆเลยครับผมโอ้โหแม่ชีวิตช่างน่าอิจฉาแต่นี่ก็อะไรใช่ไหม
มาแต่เช้าเลยครับหมูกำลังร้อนๆเลยอร่อยอร่อยอืมโอ้โหต้องมาโดนครับบอกพี่กัดไปแล้วนะอร่อยครับอร่อยเลยครับแล้วก็มาต่อครับอร่อยจริงผมไม่ได้อ้วนต้องมาโดนชีวิตข้างหน้าอีจ๋าเป็นไงสนใจมาที่นี่ครับจังหวัดนนทบุรีเขาเรียกว่าอะไรนะบางสีเมืองวัดโบสถ์ซอย20หรือว่าง่ายๆถ้าเกิดคุณอยู่แถวเนี้ยคุณอยู่แถวบางสีเมืองหรือวัดเฉลิมคุณจะรู้เลยว่าเป็นวัดเฉลิมซอย9หรือปากซอยนะครับร้านข้าวหมูทอดร้านใหญ่ๆนะอร่อยมุ้งมั้งเห็นไหมบรรยากาศนั่งด้านหลังเป็นไงน่านั่งไหมครับโล่งๆโปร่งสะอาดดีด้วยพื้นก็สะอาดนะมาดูกันเลยละกันผมเอาแจ่วกินข้าวก่อนดีกว่ามันน่าจะปูเลยนะต้องกินต้องกินกับผักพอดีมะเขือครับนายจ๋าครับร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับแต่รสชาติอร่อยอย่างนี้แหละยกให้เลยตายเลยต้องมาโดนจริงหมูร้อนๆแหละอร่อยครับเป็นไปเด็กอีสานไหมล่ะคอหมูนุ่มนุ่มรสชาติหมูเขาแบบเขาเค็มพอดีนะไม่ได้เค็มโดดเค็มพอดีเขากลมกล่อมจริงข้าวนี่แจ๋วเลยนี่ผมสั่งน้ำพริกมาผมจะไม่ค่อยได้กินน้ำพริกแล้วร้านข้าวอย่างเดียวอร่อยมากนี่ดิผมเติมข้าวเพิ่มดีกว่ารอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงไปครับเดี๋ยวไปเติมข้าวไปขอบคุณครับทำไมฮะต่อให้ผมหน่อยแล้วกันขอบคุณครับแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับเห็นไหมเติมไม่อั้นครับแต่ว่าแค่นี้พอละว่าแค่นี้ผมน่าจะอยู่เลยนะเช้านี้มื้อเช้านี้ข้าวไม่แข็งข้าวนุ่มผมถูกใจเลยนะข้าวหมูทอดหมูก็นุ่มข้าวก็นุ่มสามชั้นทอดหนังก็กรอบครับนี่สามชั้นทอดแล้วก็นี่สันคอสันคอสำหรับผมกินหมดไปแล้วสันคอนี่สันคอนี่ครับเป็นไงล่ะน่ากินป่ะมาต่อดีกว่ามาร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่อร่อยนะครับอร่อยจริงๆผมไม่ได้อวยนะคุณต้องมาลองโดนกันเองครับร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยส่วนเวลาปิดผมยังไม่ได้ถามนะเพราะเขากำลังเตรียมร้านกันแบบยุ่งๆก็เลยไม่ได้ไปกวนใจอะไรเขามากมายอร่อยจะได้ครับซิกเนเจอร์ของร้านที่ขายตุ๋นแต่ผมมาเช้าเกินไปเขายังไม่ทันครับไว้งวดหน้าจะได้เจอกันบอกก่อนนะร้านอร่อยมันหายากพอหาเจอก็ต้องรีบมาขอมาถ่ายคลิปเลยบางทีนะ2วันผมลงคลิปทีหรือบางทีอาจจะแบบ3 4วันลงคลิปทีนะเพราะว่าร้านอร่อยๆไม่ได้หากันง่ายๆนะครับและอย่างผมก็ต้องออกไปตะเวนถ่ายคลิปทุกอย่างทำคนเดียวนะครับ
รีเสิร์ชหาพื้นที่หาร้านชิมเองกินเองทุกอย่างเรื่องสดครับไม่มีบทไม่มีสคริปต์ตัดต่อเองนะครับถ่ายทำเองร้านอร่อยมันหายากครับก็ต้องค่อยๆทยอยทำกันไปบอกครับแล้วผมไปเติมข้าวมาอีกหนึ่งครับพี่นะผมขออภัยเต็มปากเลยตัวอาการไม่สบายตอนนี้ยังทรงๆครับเดี๋ยวผมกลับไปอัดยาอีกเท่าหน่อยครับเราแก้วเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้หมดแล้วถ้าไปเติมข้าวอีกคงไม่ไหวครับเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาวิธีกลับเอาละครับคลิปจบแล้วไม่มีอะไรแล้วคลิปถามพ่อค้าเขาบอกว่าพ่อค้าเปิดกี่โมงนะ7 โมงพร้อมขายแล้วปิดล่ะจะให้ถึง1 ทุ่มไม่เคยถึง จะปิด1 ทุ่มแต่ไม่เคยถึงเลยเมื่อวานหมดตอน4 โมงเย็นเมื่อวานหมด4 โมงเย็น วันแรกหมดบ่าย 2วันแรกหมดบ่าย 2แสดงว่าเพิ่งเปิดไม่กี่วันเองใช่ครับผมเปิดได้3-4 วันประมาณนั้นครับเปิด7 โมงเช้าพร้อมขายครับหมดประมาณ4 โมงเย็นจะหมดครับหมดแน่ๆครับคือจริงๆอ่ะเราจะปิดทุ่มนึงจะไม่ถึงเลยตั้งใจว่าจะปิดทุ่มนึงแต่กะว่าจะเก็บลูกค้ารอบเย็นนิดนึงแต่สั่งหมูเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ร้านขายหมูร้านขายหมูมาเองคือโต๊ะที่เห็นเมื่อตะกี้นี่แหละครับโต๊ะที่เห็นตะกี้นี่แหละก็คือสั่งมาก็ไม่พอเอาแล้วบอกพ่อค้ามีเบอร์โทรไหมของทางร้านเบอร์โทรเดี๋ยวสักครู่นะครับครับหลังจากที่รอเบอร์โทรอ้าวเดี๋ยวพ่อค้าบอกเลยครับเบอร์โทรนะครับ083ครับ83 116ครับ1167770ครับ7770ฟังครับชัดครับผมขอบคุณมากครับพ่อค้าครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคลิปก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ